รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็รู้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ฮาราจูกุสเตชันนะครับหมายงานก็มาที่สเตชันหรือมาแท็กซี่แล้วก็บอกเขาจะมาลงถึงตรงนี้แหละแล้วเราก็มองหาสเตชันทางเดินเข้าถึงแล้วครับฮาราจูกุนะครับตรงนี้คือทาเกชิตะสตรีทซึ่งถ้าเราต้องการจับคนเยอะๆนะฮะแล้วมีคนแต่งตัวแบบแปลกๆมาคอสเพลย์มาต้องมาประมาณเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็จะแน่นแบบเดินแบบเหมือนดูคอนเสิร์ตแต่อันนี้วันธรรมดามันก็จะมีแค่นักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยแหละแล้วที่พลาดไม่ได้สำหรับสายขนมนะในนี้มันจะมีร้านเครปอร่อยมากมีอยู่ประมาณ2ร้านนะคะก็คือซื้อกินไปเถอะอร่อยจำได้ว่าเคยกินก็กินได้2ร้านพลาดไปเดี๋ยวว่ามีร้านอื่นแน่นอนเราเดินเข้ามาสักพักนะครับประกาศแล้วว่าคุณนาตาลีต้องแวะเครียดมากเลยเหรอยูเครียดมากเลยเหรอบอกว่าไหนๆมาถึงนะสักอันเครียดมากเลยเหรอเครียดมากค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นเบอร์ไหนอยากได้ก็เจอแล้วนี่ไงคาราเมลบานาน่าแอนด์ไอศกรีมโอเคไม่จ่ายการ์ดแล้วเขาบอกโน่คะมาญี่ปุ่นนี้มีแลกเงินมาไหมไม่แลกใช้แต่การ์ดแต่ว่าร้านมีการ์ดไม่รับก็ต้องขอเงินฝากนี่เครปนะคะร้านไอติมก่อนเลยแป้งอ่ะมันก็คือดีอยู่แล้วโอเคพี่เนี่ยคุ้มค่ากันรอคอยมันรอสั้นมากเพราะฉะนั้นมันคูเครปมันร้อนๆเลยอ่ะมันฟรีอ่ะฟรีอะไรไม่ได้จ่ายตังค์จ่ายอยู่ดีอ่ะจ่ายนะใครชอบเครปนะคะมาที่นี่อ่ะแนะนำให้ซื้อเพราะไงมันก็ได้ฟิลอ่ะคือแบบมันสนุกดีอ่ะแต่ตอนรีซื้ออันนี้รีโชคดีอ่ะมีคิวเดียวใช่frozen popcorn อะไรเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะน้ำน่ารักมากน้ำนาราชามีคิวเข้าไปซื้อเต็มเลยลีเคยต่อคิวไปซื้อเสร็จแล้วเหรอฝนจะตกแล้วอ่ะแน่ๆเลยอ่ะนี่บ่าย2กว่าๆเองครับแต่ว่ามองไปยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับวันเนี้ยเอานี่อีกร้านเครปนึงนะฮะทาคาชิมายะนะครับที่โตเกียวพอเห็นปุ๊บเดาได้ทางเดียวเลยว่าเป้นักเรียนญี่ปุ่นต้องใช้แบบนี้แน่เลยเพราะมันทรงเดียวกันหมดทั้งประเทศเลยวะเนี่ยดูสิเพียงแต่ว่าก็จะดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับคือหนังคนละแบบโน่นนี่นั่นแต่โอ้โหเป้เด็กคือแบบเป็นหมื่นเลยเหรออืมมันคงเป็นอะไรเป้แบบเป้เด็กหนังดีๆหน่อยนะฮะคือมีเยอะจริงๆครับทุกอันเป็นเหมือนกันหมดเลยครับการมาเดินก็เป็นการเปิดหูเปิดตาครับว่ามีต้องใช่แน่ๆยิ่งคิดยิ่งใช่นะครับ 90,000 เยนก็มีฮะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าใช่ไม่ใช่แต่ผมคิดว่าใช่นี่เป็นแสนเยนเอ้ยเว้ยนี่แสนเยนนะว้าวเรื่องของเรื่องเรามาอยู่ในแผนกเด็กนะฮะนี่คือพอสมิทแล้วเราก็มีเป้แบบนี้อีกแล้วเนี่ยมันเป็นทรงที่เด็กเขาใช้กันนะ 110,000 เยนอันนี้พอสมิทคือราคาแบบมาตรฐานนี่คือแสนกว่าเยนนะนี่คือข้างในนะครับถ้าจะส่งลูกมาเรียนญี่ปุ่นต้องเจอกระเป๋าแบบนี้สักใบร้านเนี้ยเป็นร้านโปรดเขาในโลกเลยดีกว่าอันดับหนึ่งไม่ต้องขนาดนั้นพี่ปุ๊กยังมีอีกหลายจานอย่าเพิ่งตายMy favorite menu yes เขาจำได้อ่ะอันนี้นะเป็นไข่ตุ๋นที่ชอบที่สุดในโลกไม่ว่านะเป็นแล้วเป็นอีก
ผู้ชายคนนี้พาผมขึ้นสวรรค์ที่เขาพาไปเราอาบเพื่อแค่นี้แหละแค่นี้เลยใช่ไหมที่ที่มันเพิ่มได้เผ็ดมากตักเจอสั่งไปลองสะใจดีTrue D-Tag 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยครอบครัว World Gas พร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคน World Gas ถึงแล้วคาโนวากินะฮะอยู่อัสซาปัจจุบัน3ดาวผมมากินแค่2ดาวจนมันกลายเป็น3ดาว3 years nice seeing you again ครับก็พาเพื่อนมาด้วยแต่ว่าเพื่อนได้นั่งอยู่ห้องข้างเราฮะอยู่ในนี้ฮะอยู่ในนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อัสซาปัจจุบันตอนนี้ได้3ดาวแล้วนะครับซึ่งร้านที่เราเคยมาทานแล้วไม่ออกรายการไปแล้วแต่เราจะขายไม่เยอะแต่แค่จะบอกว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่าอร่อยเหมือนเดิมไหมนะฮะเมนูที่นี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ3ก็ต้องปลายเย็นจนถึงประมาณ 5,000 กว่าเย็นก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับแล้วก็เพิ่มผมสั่งพิเศษมาผมมาดูราคาเขาไม่ได้บอกแต่ของเพื่อน 5,000 กว่า 5,300 ของเราเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นเหลือแต่เท่ากันไปดูตอนจบรายงานปกติเนี่ยร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่ผมเอาสากิมาเองนะครับแต่ว่ามารู้ที่ร้านว่าเขาอ่ะมีของพิเศษแต่ราคาไม่ถูกมากเลยก็เลยไม่เอามาแล้วรอบนี้ซึ่งปกติเชฟก็ห้ามมาไหว้มานะแต่เราเป็นคนเดียวก็คือสรุปตอนเนี้ยคนเดียวไม่ได้เอามาได้คนเดียวแต่ก็ไม่เอาละเพราะว่าตอนเนี้ยของผลิตที่สั่งเป็นคอริวไก่ปีกแซลมอนนะลูก27,000เยนประมาณนี้ซึ่งมันหายากในข้างนอกแบบนี้ไม่เคยเจอคนที่อร่อยจะบอกว่าที่พี่ภูมิพูดมาทั้งหมดเขากำลังตื่นเต้นมากเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดเขาในโลกเลยดีกว่าฉะนั้นเนี่ยแต่เขาไม่ได้กินมา3ปีกว่าตอนนี้คือตื่นเต้นไม่ไหวแล้วจานแรกมาแล้วไม่คุยแล้วได้ไหมจานแรกเต้าหู้ and something sesame toast Now, why the squid?มันก็น่ากินมากว่าจะไม่ถ่ายเยอะครับแต่ว่าคำแรกเป็นไงครับเนื้อมันจริงหรอเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะคือเขาจะมีแบบซันโชมีกลิ่นแบบไปซ์มันหอมอะคือผมว่าอาหารเขาอะมันจะรสถึงมันจะเป็นคาโปเคซากิที่มันไม่จืดอะคือรสชาติเขาไม่ค่อยจืดสิ่งที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าปกติเนี่ยอาหารแนวแบบที่ไม่ใช่แบบซาชิมิซูชิเนี่ยอาหารญี่ปุ่นมันไม่จืดแต่ที่เนี่ยไม่จืดซอสอร่อยเลยนะเทียบแล้วดูดิถ้าลิ้นลงไม่ได้จะเป็นคนรวยเว้ยนี่อร่อยจริงจริงซอสมันจริงจริงบอกแล้วมันก็หอมอะหอมไม่ต้องขนาดนั้นก็ยังมีอีกหลายจานอย่าเพิ่งตายเรากำลังแอนาลิซ์ว่ามันคืออะไรมันคือซันโชกับผงชูรสเหรอพี่เซซานอายีโนมโตะซีซอสเป็นซีซอส from โอกินาวานะครับแล้วก็คุณนาตาลีจะบอกเขาว่าเป็นไงนะครับกินคำแรกไปเสร็จรู้สึกดีใจมากเลยดีใจที่ยังเหลือร้านที่เราชอบที่สุดแล้วยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือกินไม่จานเดียวรู้เลยว่ามือเช็ดไม่ปานว้าวดีใจเนี่ยตื่นเต้นมากร้านอื่นหน้าไม่เปลี่ยนใช่ไหมคือหน้าเนี้ยคือแบบเดียวกันนะอันนี้คือเคาน์เตอร์แหละแสงดีเลยครับไม่อยากถ่ายอะไรเลยคือเรามีความสุขเรื่องแสงดีไม่พอเรามีความสุขเรื่องความอร่อยยืนกระลำเพื่อนฟินจริงๆว่าฟินมากวิธีที่กินนะฮะก็คือต้องเอาไอ้สันโฉกแอปเปิลเนี่ยนะครับโอกินาวะซอสหรือว่าอานิโยโมโตะของมือหนึ่งเอาไปโรยนะครับกินไปแล้วครับอร่อยมากยังร้อนอยู่ร้อนมากมันอร่อยจริงวะผมทำไม่ได้เลยว่ามันอร่อยขนาดนี้
จิ้มความเลี่ยนไม่มีออร์มันใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จิ้มกับใบกัญชงเปปเปอร์กับเกลือจากโอกินาว่านี่คือโคตรฟินมันเป็นฟินด้วยนี่นี่นะครับก็แค่ปลาปลาเหยียดซิกแล้วมันจัดไม่อร่อยปลาตัวสูงวิธีก็คือให้ใส่เกลือไปก่อนเชื่อมใส่ให้แล้ววาซาบิโรเอาเข้าปากครับหลังจากที่กินไปคำหนึ่งแล้วมันก็รู้แล้วว่าเกลือที่เขาใส่คือทรัฟเฟิลซอสนั่นเองนะครับก็อร่อยดีวันนี้เป็นปลาอันนี้บอกจะไม่พูดใช่กำลังจะบอกว่าไหนบอกไว้ว่าจะถ่ายแค่อาหารให้ดูนี่ได้พูดทุกจานเลยมันอร่อยทุกจานมันอร่อยกว่าร้านอาหารคือบางร้านอ่ะเราไปกินทั้งร้านเจอจานเดียวที่อร่อยเราพูดได้แค่นี้มันอร่อยเหมือนกับกินทั้งร้านอย่างนั้นไม่พูดเลยอร่อยจริงนอกจากความคาดหมายที่สั่งไว้นี่คือ special set นะครับลูกเมนูไม่ใช่หนูใช่ครับใช่ปิ่นตั้งแต่ยังไม่ได้คิดเลยอร่อยจนต้องถ่ายอร่อยมากจะไดได้ไหมอะไรจริงเหรอไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของแพงใช่ไหมจริงป่ะอร่อยขึ้นไม่ได้อะเพราะว่าปากไม่ว่างนะล้ำแล้วปากนุ่มชุ่มฟันแต่ไม่เหนียวโอ้โอเค My favorite menu yes เป็นไข่ตุ๋นที่ชอบที่สุดในโลกจริงจริงเป็นไข่ตุ๋นมันปูแล้วก็เนื้อปูก็เชฟบอกว่า your favorite menu เขาจำได้อ่ะแต่สิบปีแล้วนะแต่เรากินมา20-30ครั้งแล้วถ้าจำเราไม่ได้ก็แย่แล้วแต่เรารักกันดีครับก็เป็นเชฟพอร์ตของเราครับมันเยอะมากเลยครับเมามันตอนนี้เนี่ยเมามันเป็นคำพูดเมามันเมาที่หนึ่งมันเมามันอันนี้คือโซเมนคาเวียลาโลมากับเพื่อนเราได้เปล่ากับเพื่อนได้จังอารมณ์เสียคือบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้พาผมขึ้นสวรรค์เงินได้อันนี้อ่ะอันที่เราถ่ายแล้วนี่ว่าของเราอ่ะมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันคือไม่ใช่ของเราอ่ะเอาจริงนะมันอร่อยมากเลยแบบรสชาติลงตัวอูนิไม่โอเวอร์พาวเวอร์อร่อยมากแต่มันมีข้าวหอมแท็กกรอบหอมเย็นแบบล้ำจะมีล้ำนี่คือซันช็อปฟลาวเวอร์ซึ่งจากที่เราเคยได้ยินจะมีแค่ประมาณ2ที่ต่อแต่ตอนนี้นะมันเลยสำหรับที่มาได้แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นคาโดกิเลยหาได้มั้งผมไม่รู้ซันช็อปเปอร์เขาบอกว่าที่กิโลละแสนก็ได้เผ็ดเป็นเผ็ดเบาๆเขาบอกว่าสไปซี่อัพเตอร์สำหรับคนไทยมันหอมแม่งเหมือนกินแล้วเหมือนพาสลีย์อ่ะมันไม่ได้คล้ายอ่ะก็แพงสำหรับว่าแสงสวยดีมากเลยอ่ะผมเลยถ่ายเยอะขอโทษนะครับมาที่สุดทั้งทริปเนี้ยยังไม่มีแสงดีแม้แต่โมเมนต์เดียวเลยไม่ค่อยถ่ายรูปจริงๆที่มึงเรากำลังจะกินชาบูเนื้อนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่เนี้ยตามคอร์สเนี้ยมันจะเป็นชาบูเป็นปลาเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่แพงขึ้นอีกมันแต่ว่าผมมาเป็นทุกครั้งเพราะสูงเขาดีมากปกติเนี่ยเราไปกินชาบูที่ญี่ปุ่นผมการันตีเลยว่าชาบูญี่ปุ่นจัดจืดสุกทุกอันกินไม่ได้สดไม่ได้ชาบูไทยอร่อยกว่าญี่ปุ่นเพราะสุกเราอ่ะจะมีรสชาติมากกว่าญี่ปุ่นแต่ที่นี่เป็นที่เดียวที่สุกแบบสดแล้วแบบลืมกลืนเนี่ยคือมันอร่อยจริงๆครับ very expensive ไม่ว่านะฟินแล้วฟินอีกฟินแล้วฟินอีกปากผมบ้างนะเขาบอกว่าฟินแล้วฟินอีกฟินแล้วฟินอีกจะลองดูว่ามันขนาดที่คุณลีพูดไหมนะฮะผมก็จะพี่แบบนี้นะฮะดูแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำแล้วเขามากินนะต้องขอเป็นไทยสไตล์แล้วแต่ขอซุปไปเยอะ yesอร่อยมากบอกเลยว่าเราบอกเชฟมาขอชุบเลยไทยสไตล์
ขาจะเข้าใจคำนี้ปกติคนญี่ปุ่นไม่ได้กินเขาไม่เสิร์ฟซุปไม่พอซุปญี่ปุ่นไม่อร่อยไงไม่มีใครคิดว่าจะกินแต่ซุปเขาไหนฟองต้องพูดจนเรียกกินไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้นะครับเรากินหมดหม้อเลยว่ะบอกว่าขอโทษนะครับสั่งเพิ่มเพราะว่าจะมีข้าวกับโฟแล้วมันจะน้อยใจคือกินข้าวเปล่าคนไทยเรากินไม่เป็นคืออะไรคือข้าวเปล่าบอกให้มีทัฟโฟมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเข้าใจเขามีคนญี่ปุ่นเขากินข้าวกับผักได้หรอผัดโอเคเนาะแต่ไม่ไหวก็ต้องตักกับข้าวมาด้วยตอนนี้เรากินจนเสร็จแล้วนะครับครบคอร์สสั่งเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งเพิ่มอีกสั่งอะไรไปครับเลสแนปเปอร์นะแล้วสั่งเพิ่มอีกแล้วคือเราคิดว่าเรากินแล้วแต่ว่าเราแบบเราอิจฉาสั่งมันทุกเมนูเลยจนอะไรที่เขาเสิร์ฟแรกก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆครับเอาเป็นว่าเรากินแล้วนะครับแต่ด้วยความอยากกินนะฮะตอนนี้คือเลสแนปเปอร์นะครับเขาให้ใส่กับชันซันโชซอสคือเหมือนลูกฉลามเลยนะฮะของหวานจ้าอร่อยไม่ต้องกินก็รู้เพราะว่ากินมาบ่อยมากมันเป็นริคอตต้าชีสฮันนี่ทรัฟเฟิลซึ่งเอาทรัฟเฟิลเนี่ยไปไว้ในฮันนี่2 ปี How long you put a truffle in the honey? 2 years 2 years ใหญ่แล้วพี่จำแม่นมากเลยเก่งมากเลยครับเก่งกว่านี้ยาก2 ปีไปเราจองรู้แล้วนะครับ215นะครับ Yes ผมเราเว็บวันนะครับนี่เลยครับคือมีดของเชฟแล้วก็เชฟก็ทำด้วยตัวเองด้วยนะครับไม่ยอมให้คุณรับมีดด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยมีมีดเยอะกว่านี้มากเลยเนี่ยที่จริงทั้งหมดนี่อะไรหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมีดของตาทั้งหมดดูแลทำไรต้องดูแลดับตัวเองเป็นไงบ้างคะพี่ฟุกสุดท้ายไม่ได้มา3 ปีกว่าฝีมือเชฟเหมือนเดิมเด้ไม่รู้อร่อยขึ้นไหมแต่ผมก็ว่ามันอร่อยไม่รู้จะพูดยังไงร้านนี้คือถ้ามาโตเกียวแล้วไม่ได้มาสำหรับผมไม่มา wow. ตอนนี้เครียดนิดๆกลัวว่าไม่มีที่วางกระเป๋าคนไทยควรจะทำมาไหนๆเอาเข้าไปแล้วช่วยทำได้ไหมของรอบนี้ถ้านี่เองเนาะโอ้โหมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนอ่ะเดี๋ยวดีไหมเผ็ดมากตักเจอสั่งลองสักใจดี4448เผื่อใครจะไปเล่นลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าใหม่ไส้กรอก TP Signature ล้อมเลยก็ที่พิโรกินซ่านะครับสาขาเยอะแยะมากมายเลือกเก่งมากเลือกกินซ่านะครับก็มันก็จะโอ้โหแดดแรงมากแล้วคนก็จะเยอะแบบนี้แหละคือมันมีหลายสาขามากนะเนี่ยเลือกสาขาดีๆลงมาเวลาที่อีกสุดคือเที่ยงคืนนะครับคนดูคนรอคิวเต็มเลยนะฮะทำไมต้องมาพิโรเหรอก็จริงๆแล้วเราก็เมืองไทยก็มีเนาะแต่ว่าสำหรับเรามันต่างมันมีเครื่องเคียงที่ส่วนตัวที่ว่าอร่อยกว่ามันมีแล้วมันอร่อยขึ้นหลังจากที่เรารอมาประมาณ 6-7 นาทีนะเรามาถึงตอนประมาณเที่ยงครึ่งครับตอนนี้เราอยู่คนแรกคือมันก็คิวมันยาวจริงแต่ว่าโต๊ะมันเยอะแล้วมันก็มูฟเร็วพอสมควรเพราะว่ามันเป็นร้านหวังว่าทุกคนจะมีคนใกล้กินเสร็จแล้วไม่งั้นเราก็ต้องรอมันรอบนึงใกล้แล้วเพราะว่าโต๊ะมันเยอะจริงๆเท่าที่เข้าไปดูในโต๊ะมีประมาณ25ที่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราอัพแค่นี้แหละแค่นี้เลยเป็นวิธีที่มันเพิ่มได้ครับก็คือบรรยากาศภายในประมาณนี้ครับไซส์ประมาณนี้ลองกินหลายคนนะฮะจะชอบราเมงข้อศอกส่วนตัวเราสองคนชอบอิบุโรมากกว่าว่าเพราะหมูของอิบุโรนุ่มกว่ามาที่เนี่ยมันต่างจากไทยเหรอที่เขาพูดจริงอ่ะคือถุงหม้อแต่มันคือต่างมากอ่ะเพราะมันเป็นถุงหม้อเผ็ดๆอ่ะเมืองไทยควรจะทำมาไหนๆเอาเข้าไปแล้วช่วยทำได้ไหมถุงหม้อเนี่ยแค่นี้เองครับ
จริงมันต่างมากมันต่างมากเรากินเล่นๆระหว่างเรารออาหารนี่คือสิ่งที่เราใช้ทุกครั้งใช่แล้วเวลาที่เรากินอาหารนะคะแล้วเราใส่ถุงน่องเสร็จเข้าไปอ่ะรสมันก็เปลี่ยนอร่อยตรงกลางทางมันก็เปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็โอเคมันได้ผิวมากๆมันได้ผิวแล้วก็ชาเขาดีมากชาเขาดีมากแบบอย่างที่กับบ้านไม่มีคาเฟอีนด้วยหอมรูโบสฮะไม่รู้อะไรคุณลุงเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็คือดีอ่ะสรุปมันน่าจะเป็นดอกไม้สักอันนึงครับใครเป็นแพ้ไอแพ้ให้เลือกเลยนะครับคือส่วนตัวผมชอบอาการมารู้สเปเชียลทุกครั้งจำไม่ได้ว่าชอบเส้นประมาณไหนแต่คิดว่าน่าจะชอบประมาณอัลเดนเต้สามารถสั่งเพิ่มได้ด้วยนะครับเพิ่มเส้นได้ด้วยอันนี้พวกเพิ่มชาชูที่เหลือมันอร่อยแล้วอ่ะแค่อาการมารู้สเปเชียลนะครับสั่งทุกทีถึงเมืองไทยก็สั่งแบบนี้ครับสั่งเส้นแบบอัลเดนเต้นะครับวันนี้ spicy ramen นะคะไม่ชิมก่อนโอ้โหเราสั่งแบบสไปซี่มากมันเตือนด้วยนะว่าสไปซี่มากมันมีแค่สำเร็จเองเผ็ดมากพี่ฟูบอกว่าเอาเผ็ดไปเลยเพราะคนญี่ปุ่นกินไม่เผ็ดแล้วไงเผ็ดแล้วดีไหมเผ็ดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณพี่ฟูทำร้ายชามแรกที่สั่งมาอันแบบเผ็ดนะคะเลือก very spicy เพราะว่าพี่บอกอะจะเลือกแบบเผ็ดน้อยอะพี่ฟูบอกคนญี่ปุ่นกินไม่เผ็ดหรอกมาถึงโอ้โหมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนอะเผ็ดมากเผ็ดปานเกลือก็เลยต้องสั่งอีกชามแบบเผ็ดน้อยขอซุปอย่างเดียวไม่ได้ที่นี่ไม่มีขอซุปอย่างเดียวไม่ได้นะคะเอามาเติมก็ไม่ได้ซื้อซุปก็ไม่ได้ก็เลยต้องสั่งชามเล็กแบบที่ไม่มีเครื่องอ่ะแล้วเอาเครื่องชามเดิมมา990ฉะนั้นขอเตือนว่าแต่ถ้าคุณชอบเผ็ดแบบเผ็ดมากปักเจอสั่งไปลองสะใจดีกินไม่หมดครับอิ่มเป็นครั้งแรกที่กินไม่หมดแต่ว่าก็เหลือแบบเหลือแค่สาหร่ายกับแบบหนึ่งชิ้นนะครับเพราะดันสั่งกูเอ็กซ์ตร้ามาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็รวมๆดูนะน้องลีเนี่ยจะชอบคารากะแบบธรรมดาแต่ชอบเส้นเฟิร์มใช่ไหมเส้นเฟิร์มใช่ไหมของผมสั่งเป็นอัลเดนเต้ในส่วนของผมก็ยังนุ่มไหมถ้าคาราผมก็จะเฟิร์มชิ้นเดียวกันนะครับเอ็กซ์เซนมาแล้วมันถ้าเกิดเป็นเด็กมานะครับก็สามารถสั่งชิโรมารุมาทานอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับเด็กตอนนี้นะครับก็กำลังซื้อตั๋วเพื่อจะรอซื้อก่อนคิวนี่ยาวมาพอสมควรเยอะมากอ่ะแต่ว่าก็รอมา15นาทีได้แล้วนะดูตรงแล้ว น่าจะ15นาทีนะครับเพื่อจะซื้อตั๋วชินคันเซ็นไปโอซาก้าครับสรุปได้เทรนเรียบร้อยนะครับเป็นบ่าย 2:48 กรีนคาร์ตอนนี้เครียดนิดๆกลัวว่าไม่มีที่วางกระเป๋าเพราะทุกคนมีกระเป๋าหมดเลยนี่เราเอากระเป๋ามาน้อยแล้วปกติจะต้อง2ใบใหญ่นี่คือ1ใบใหญ่นะคะส่งแมวดำมาก่อนล่วงหน้า1ใบใหญ่2คน1ใบเล็ก2คนนะครับเราได้เทรน 14C8 เผื่อใครจะไปเล่นลอตเตอรี่นะครับไปโอซาก้าครับเหมือนกินนมดูความผิงจานจริงว่ามันร้อนมันไม่มีที่ไหนในโลกเลยนะนี่มันสวยขนาดนี้สีมันได้มากกินกะหรี่เต็มตัวไปหมดเลยเอาความอร่อยเป็นหลักนะผมไม่ที่สองในโลกเคาน์เตอร์มันได้ฟิลแล้วมันก็เหม็นเลยอ่ะเดี๋ยวได้ชิมไงน่าเกลียดมากเลยประมาณ 8,000 กว่าเยนนะครับเราดูสีที่มันและสีเนื้อก็น่าจะเห็นพอเห็นอันนี้แล้วอยากทำเองอ่ะรู้สึกว่าเขาทำจุกไปไหม